จากการที่มีการเผยแพร่ข่าวบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานั้นนะคะเกี่ยวกับการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์ของทางทหารรัสเซียมายังชายแดนของฟินแลนด์นั้นซึ่งจริงๆแล้วข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งภาพจากคลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่มากนั้นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงรถของทหารรัสเซีย2คันที่กำลังจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเฮลซิงกิตามป้ายที่บอกข้างถนนซึ่งทางการของฟินแลนด์ก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้มีอาวุธหรือว่ากองกำลังของรัสเซียมาเทียบฝั่งชายแดนของฟินแลนด์ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดและสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ทุกสื่อนะคะอย่างเช่นอึเล่เอ็มเตเวเฮลซิงกิซานอมัตอิลตาเลติก็ได้แจ้งแล้วก็สื่อสารกับประชาชนภายในประเทศนะคะว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้เป็นความจริงและทางการก็ยังได้บอกกับประชาชนอีกด้วยค่ะว่าถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์คับขันใดๆทางการจะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเร่งด่วน